ผู้นำภาคการเมืองในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เราต้องการโดยเฉพาะฝ่ายบริหารก็คือนักบริหารมืออาชีพเราเข้าใจว่านักบริหารธุรกิจคือนักบริหารมืออาชีพเท่านั้นแต่เราลืมนักบริหารมืออาชีพรัฐกิจทั้งสองอย่างนี่มันแตกต่างกันปรัชญาที่มาก็ไม่เหมือนกันประการที่หนึ่งบริหารรัฐกิจไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรให้กับองค์กรแต่มุ่งหวังประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนและส่วนรวมหรือภาครัฐสองบริหารรัฐกิจวิธีการบริหารจัดการทั้งศาสตร์และศิลป์แตกต่างกับบริหารธุรกิจบริหารรัฐกิจนั้นคุณจะต้องมีความเข้าใจและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนกลไกที่เถอะทะและบางครั้งไร้ประสิทธิภาพเพื่อเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จในงานและความรับผิดชอบให้ได้ซึ่งต่างกันกับบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจขณะเดียวกันคุณเป็นนักบริหารรัฐกิจคุณต้องมีอุดมการณ์ทางการเมืองคุณต้องยอมรับการตรวจสอบโดยกลไกที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญต้องขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปข้างหน้าภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบและการจับตามองของรัฐสภาและองค์กรอิสระรวมทั้งทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนที่เลือกคุณมาคนที่จะมาทำหน้าที่ผู้นำภาคการเมืองนอกจากความรู้ประสบการณ์ทักษะจะต้องมีศักยภาพในการทนต่อแรงเสียดทานทั้งแรงเสียดทานทางการเมืองแรงเสียดทานทางเศรษฐกิจแรงเสียดทานทางสังคมและอื่นๆแปลง่ายๆก็คือกระดูกคุณต้องแข็งพอคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่จะเป็นนักการเมืองอย่างน้อยที่สุดต้องมีอุดมการณ์อุดมการณ์ที่ว่า 1. อย่างน้อยที่สุดเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยคุณต้องยอมรับและให้ความสำคัญกับที่มาของการที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนและในการยอมรับนับถืออุดมการณ์ประชาธิปไตยต้องเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่และต้องยอมรับว่าประชาชนคือผู้มีอำนาจอย่างแท้จริงที่เป็นหน้าที่ของนักการเมืองในระบอบนี้ที่จะต้องสนองอุดมการณ์ถัดมานอกจากอุดมการณ์ประชาธิปไตยเนี่ยอุดมการณ์แห่งความซื่อสัตย์สุจริตผมคิดว่าเป็นเรื่องที่นักการเมืองจำเป็นต้องมีไม่มียกเว้นเพราะความซื่อสัตย์สุจริตมันเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ให้กับส่วนรวมให้กับประชาชนปปช.กฎหมายกี่ฉบับนโยบายผมจะซื่อสัตย์สุจริตศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองทั้งหมดนี้ก็คือกรอบในการกำหนดให้ทุกคนซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับตัวเองหิริโอตปะท่านละอายต่อบาปไหมสุจริตทั้งต่อหน้าและรับหลังหรือไม่อันนี้คือหัวใจสำคัญไม่โกงใครก็พูดได้แต่เมื่อไหร่ที่มีโอกาสและไม่โกงนั่นแหละจึงจะพิสูจน์ความเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตที่แท้จริง